ไม่ได้มีอะไรลดปริมาณสารตะกั่วในเลือดด้วยพลังงานบริสุทธิ์จากการลงพื้นที่กำจัดสารตะกั่วให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านหมู่บ้านคิตตี้ร่างอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในกรอบความเชื่อมั่นว่าพลังงานในตัวมนุษย์สามารถรักษามนุษย์ได้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยหาความสัมพันธ์ที่เป็นความเหมือนและความต่างของกายใจจิต Body Mind and Spirit ซึ่งองค์การอนามัยโลกวางกรอบการรักษาโรคไว้เป็นแบบองค์รวมต่อมาการค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ Pure Energy ในตัวมนุษย์ใช้เพื่อรักษามนุษย์โดยมนุษย์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าจะเป็นการนำสู่ระบบสาธารณสุขของโลกในศตวรรษ21นี้เพราะ 1. เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัย 2. ไม่ต้องใช้เคมีจึงไม่มีผลข้างเคียงทุกกรณีฉะนั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นเป็นการส่วนตัวก็ได้ผลประเมินมาแล้ว 69-70% ก็แปลว่าทั้งหมดเรียนตรงนี้หมดนะหากทำการวิจัยแบบสากลซึ่งควบคุมตัวแปรได้หมดโดยเฉพาะเรื่องเลือดทุกไอเทมของมนุษย์ก็จะเป็นผลดีกับระบบสาธารณสุขของมนุษย์ในยุคไฮเทค 4.0 และ 5.0 ต่อไปคนระดับที่มีความรู้อ่านแค่นี้ทำให้เข้าใจจบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันมาถึงยุคมันถึงเวลามัน ถ้าจะวิจารณ์ผมเองไม่อยากจะทำงานในการวิจารณ์เพราะว่าวิพากษ์วิจารณ์วิจวบผมทำมาหมดแล้วผ่านสื่อต่างๆแต่นาทีนี้ไม่อยากทำงานวิจารณ์เพราะมันได้แต่ความสะใจมันเหมือนกับวิจารณ์แล้วก็ทิ้งลงไปในขยะมันไม่ได้เกิดผลตอบสนองกับมนุษยชาติเลยมีแต่ความสะใจเป้าหมายที่จะใช้มันเกิดพัฒนาการสร้างสรรค์ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆในการรักษามนุษย์รู้ไหมประเทศไทยนะวันนี้ถูกบีบทางการแพทย์ตะวันตกมาก็เลยเคมีเนี่ยครับใช้เครื่องมือวัดเครื่องมือตรวจนี่ตะวันตกบีบมาตะวันออกก็แผนจีนมาแล้วตัวที่เด็ดดังคือฝังเข็มนะครับถูกไหมคนไทยรับทั้งตะวันออกตะวันตกเต็มๆเข้าสู่ระบบในเวลานี้ของไทยมีอะไรดีผมจะมาส่วนตัวผมนะว่าทางการบริสุทธิ์นี่คือของไทยผมคิดในลักษณะที่แบบจะกู้ชาติเลยนะเรื่องสาธารณสุขถึงขั้นนั้นเลยนะครับเพราะอะไรนะครับการสูญเสียระบบสาธารณสุขที่บอกว่า30บาทรักษาทุกโรคณวันนี้มันกลายเป็น30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคย้ำ30บาทกลายเป็นเครื่องมือของการแพทย์ตะวันตกและตะวันออกทุกโรคที่รับเข้ามาเต็มๆหนักมากครับเงิน100บาทมันสูญเสียไปทางด้านนี้ 60% ทั้งกระบวนทั้งระบบนะครับแต่ตะวันตกและตะวันออกบีบเข้ามาสูญเสียเงินตราชาติถึง60บาท100บาท60บาท40ก็มุ่นอยู่ตรงนี้ครับ
ข่าวล่าสุดไม่เกิน1หรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องยาปกติบุคคลที่จะสั่งยารักษามนุษย์ได้นะเนี่ยเขาถูกกฎหมายควบคุมบังคับมาเลยคือต้องเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแพทย์ในเรื่องของสัตว์ใช่ไหมครับก็สั่งจ่ายยาได้คำว่าสั่งจ่ายยามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นรู้เปล่าคนอย่างผมคิดเนาะมันถึงหวงกันจังแล้วแพทย์ที่มาสั่งจ่ายยาพอไหมเนี่ยพอเวลามีคนอื่นจะมามีส่วนร่วมในการสั่งจ่ายยาบ้างก็ไม่ยอมกันเนาะคนอย่างผมคิดแล้วก็หาทางออกยังไงก็ตามไม่มีทางหาทางออกได้เลยภายในอ่างงบประมาณทางหน้าสาธารณสุขบ้านเมืองเราเนี่ยปีหนึ่งทราบไหมครับว่าเฉพาะงบประมาณนะ 3-4 แสนล้านและเรื่องเอกชนเนี่ยที่ไม่ได้ใช้จ่ายผ่านงบประมาณผมว่ามันเป็นล้านล้านเป็นล้านล้านล้านบาทต่อปีเห็นไหมฮะถ้าเรามีความสามารถคนในบ้านเมืองเดียวกันสิ่งที่ผมนำเสนอผมไม่เคยหวงวิชาเลยนะครับผมไม่เคยเลยมีแต่จะให้กันทุกคนให้เข้าใจแล้วก็ป้องกันการเชื่อด้วยนะเพราะว่าผมเองเนี่ยผมค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวผมเองพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งมีอยู่กับทุกคนนั่นแหละครับก็อยากเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนในชาติเสียก่อนครับถ้าคนในชาติไม่รับหรือแบ้หรือว่าระบบสาธารณสุขของชาติไม่รับก็เป็นไร70กว่าล้านคนเนี่ยผมมองข้ามไปเป็นคน100ล้านคน1,000ล้านคนไปแล้วตอนนี้มีปัญหาเพราะว่าสิ่งนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าทางการแพทย์ตะวันตกเอาไม่อยู่ยิ่งเรื่องสมองเนี่ยไอ้คำว่ายารักษาสมองเนี่ยเชื่อไปเลยอย่าไปใช้ สมองมันทำงานด้วยไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยเคมีที่เรากินเอาเท้าฉีดเข้าไปเนี่ยบอกไปเลยครับไม่สามารถที่จะไปรักษาสมองได้ผ่าตัดผ่าต่อได้ถึงขั้นผ่าตัดผ่าต่อไม่มีเท่าเดิมแน่นอนไม่มีสิทธิ์เหมือนเดิมได้แน่ๆเหมือนเดิมยังไม่ได้แล้วดีกว่าเดิมไปไม่ได้เลยการคิดแค่นี้เองผ่าต่อสมองผ่าตัดสมองนั้นเรายอมรับได้อย่างเดียวคือถ้าเป็นอุบัติเหตุจะผ่าตัดผ่าต่อได้แต่เท่านั้นยอมรับตรงนั้นพอรับได้เพราะมันเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าเป็นความเสื่อมของสมองจบข่าวอย่าหาวิธีอื่นใดหน้าวันนี้เขาจะมีชื่อเรียกกันว่าอัลไซเมอร์และพาร์กินสันเป็นกันเยอะมากเยอะเหลือเกินถ้าผมสรุปก็คือเรื่องราวของระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายมันไม่เวิร์กไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติแต่ไม่สามารถนำไฟฟ้าสถิตมาใช้ได้ไฟฟ้าสถิตมันมีแต่ไม่มีทฤษฎีมารองรับการใช้เพราะมันสร้างขึ้นมาไม่ได้มันมีเงื่อนไขข้อจำกัดรู้แต่ชื่อมาเรียกกันไฟฟ้าสถิตนะอิเล็กทริคอลสแตติก
มีแต่ชื่อมาเรียกกันแต่เอามาใช้จริงๆมันใช้ไม่ได้แต่สองมือเปล่าลุงงอกนั้นมันใช้ได้เลยแน่นอนด้วย 100% เกินต่างหากเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาค้นพบสิ่งนี้มันเป็นศตวรรษ21เนี่ยผมก็พูดเสมอว่าด้วยเรื่องของพลังงานนะพลังงานนะไม่ใช่เรื่องสสารนะสสารคือเคมีมันเลยสสารไปแล้วครับโรคภัยแค่เจ็บมนุษย์เนี่ยมันเอาสสารก็มาช่วยไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วกว่าตัวจะสุกงาไม่หมดยิ่งเกิดมาทุกวันนี้ใส่เคมีตั้งแต่แรกเกิดนู่นนะดีพอดีใส่เคมีถึงในท้องนู่นนะหนักเหลือเกินครับท่านหนักมากเพราะฉะนั้นผมเชื่อในส่วนตัวว่าเมื่อเวลารู้แจ้งรู้จริงในลักษณะนี้ผมก็คงจะนิ่งไม่ได้ก็ทำให้ดูพูดให้ฟังแล้วก็ตัวมาสัมผัสตรงอย่างท่านที่กำลังมาอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จะรู้ว่าหยิบความรู้สึกส่วนตัวไว้นะครับก่อนที่ผมจะแตะเนื้อต้องตัวท่านท่านมีอาการเป็นยังไงรู้สึกอย่างไรครับพอผมใช้ความรู้สึกเป็นตัวตั้งความรู้สึกไม่มีทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาวัดเป็นระยะทางเป็นความยาวมาชั่งเป็นน้ำหนักมาตวงปริมาตรทำไม่ได้แต่ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคลงั้นจึงจำเป็นมากจะต้องเข้าสู่กระบวนความเข้าใจในการพูดจากันเรื่องพวกนี้เสียก่อนแล้วก็มาเจอสองมือเปล่าจริงๆแล้วความรู้สึกท่านจะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนนาทีต่อนาทีเลยนะครับกล้าพูดได้ระดับนี้ยิ่งปวดเนี่ยไวมากปวดหัวไมเกรนที่เขาว่าปวดผมจับทุกคนไม่เกิน3นาทีอย่างช้ามากแล้วช้านาทีนี้ปวดหัวแบบจะอ้วกจะเจมแบบจะไปแหล่ไม่ไปแหล่นี่ครับครับยังไงก็ตามครับสิ่งเหล่านี้มีแล้วต้องเผื่อแผ่แบ่งปันก็อยากจะให้เข้าใจกันทุกๆคนและก็สุดท้ายก็พึ่งตัวเองให้ได้มันก็มีวิธีที่จะให้พึ่งตัวเองอยู่แนวทางต่างก็ให้ไว้เยอะใน YouTube บันดาลทีวีทั้งวิธีการที่จะรักษาตัวเองโดยตัวเองครับงั้นแต่ละท่านแต่ละคนเดินทางมาที่นี่มันมาไกลค่าใช้จ่ายก็มากใช่ไหมครับผมเป็นคนที่ไม่ต้องการปริมาณทำมาเยอะแล้วปริมาณนั่นนะครับบางคนบอกว่ามีคนมาเยอะแยะโหเด่นดังนู่นผมไม่ต้องการตรงนั้นครับเพราะว่าผมไม่ได้ค้าไม่ได้ขายอะไรผมจึงไม่ต้องการปริมาณเห็นไหมที่เห็นก็มีข้างหลังมีตู้ผมเรียกว่าตู้ขอทานในซ้ำไปข้างหน้าข้างหลังใครเห็นดีเห็นงามก็ใส่ซ้อมมาเป็นรูปแบบของบริจาคไปทำน้องครับได้แล้วเท่านั้น20กว่าปีทำตรงนี้มาผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงทั้งที่ความสามารถของผมระดับนี้ก็มีสิ่งนี้นะฮะต่อไปก็หยุดไม่ได้เพราะว่าเครื่องมือสื่อสารจะเป็นเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กเวลานี้มันไวมากครับผมป้องกันอย่างเดียวว่าป้องกันไม่ให้ใครเชื่อผมป้องกันมากตรงนี้เพราะมันเกินความเชื่อมันเหนือความจริงนานาประการจะต้องเอาแต่คนทุกที่เข้าใจแล้วก็เวลาได้รับแล้วก็ขอให้มั่นใจในตัวเองเอาไว้ทุกคนทุกท่านอย่างนี้เป็นต้นอยากจะให้อยู่ในจุดนี้คนที่รับอะไรต่างจากผมไม่ต้องมาชื่นชมยินดีผมอย่าเอาตัวผมไปชื่นชมยินดีกับใครๆผมสงวนสิทธิ์เช่นลุงงอกเก่งนั้นเก่งนี้ไม่เอาผมขอสงวนสิทธิ์ไม่เอาไม่ต้องการเลยนี่คือความรู้สึกนึกคิดของลุงงอก
ในนามนายไกรสอนบุพพชักแต่ทั้งหมดก็อยากให้ทุกคนแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมาเนี่ยได้รับพร้อมๆกันทั้งตัวร่างกายเจ็บปวดรวดร้าวมีทุกข์อย่างแสนสาหัสใจก็คือความรู้สึกนึกคิดจิตก็ไปพัฒนาให้ได้ส่วนทั้งผมพัฒนาได้เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าจิตรักษากายก็ไม่ผิดอย่างตัวผมเนี่ย74ปีแล้วก็ไม่เห็นผมเป็นอะไรผมสูบบุหรี่ชั่วโมงสองตัวได้ซ้ำไปเขาบอกว่าสูดแล้วเป็นมะเร็งคนพูดเนี่ยตายก่อนมึงออกแน่นอนปูนกระหน้าผาไว้ทุกตัวเลยตายก่อนลูกหงอกแง่แง่ท้าด้วยเพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนเกิดมาเพื่อมาจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีที่มันทำให้ร่างกายมนุษย์สูญเสียความสมดุลจึงเป็นลักษณะท้าทายอย่างนี้ผมไม่ใช่หรอกตัวผมเนี่ยเกิดมาท้าทายมากกับเรื่องของสุขภาพมนุษย์ครับผมพยายามรักษาเนื้อผ้าผมมาตลอด ครับครับผมเอาล่ะก็คิดว่าคงไม่มีมากไปกว่านั้นต่อไปนี้ก็เท่าไหร่ก็ไปตามความเป็นจริงขอถามว่าท่านใดคิดว่ามาไกลที่สุดครับมาจากไหนครับคนที่ไกลที่สุดคิดว่าจากชุมพรโอ้โหมาไงครับผมมารถทัวร์ครับอาการของท่านเป็นไงบ้างครับมือสั่นมาเป็นสองปีมือสั่นมาเป็นสองปีจากอาหารใส่ปากได้ไหมครับยังได้เขียนหนังสือใส่หนังสือได้ไหมครับลายมือเขียนเริ่มเปลี่ยนนะสังเกตนะครับมา before กับ after ถ้าจะให้ดีเนี่ยเซ็นหนังสือไว้ก่อนก่อนที่ผมจับเนื้อต้องตัวนะครับเขียนไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนเอากระดาษแผ่นเดียวกันนั่นนะครับมันเป็นการ before กับ after ครับมันจะง่ายเราเทสอย่างเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันไปเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงไหมมันจะได้สรุปกันได้นะแต่จะก้าวข้ามความเชื่อกันครับไอ้เชื่อเขามาเยอะแล้วล่ะครับบัดนี้ต้องมาเชื่อเราซะแล้วล่ะต้องเข้าใจให้ได้เชื่อตัวเราต้องเข้าใจให้ได้ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราเนี่ยยุ่งเลยชีวิตนี้บางวันเสร็จแล้วมันขยุกขยิบแต่วันนี้ไม่เป็นไรวันนี้ยังดีอยู่อย่างนี้ถือว่าดีแล้วเนาะครับในบางวันยังเสร็จไม่ได้มาถึงก็ดีอยู่เนาะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็น before เป็นลักษณะ before แล้วถือไว้ก่อนก็แล้วกันครับเพราะว่าพอเราเสร็จผมแล้วก็เซ็นทีนึงแต่ว่าความเมื่อยล้านี่มี